สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักงุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย Forex4u for ครับชวนเพื่อนเข้ามาเดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจําเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วยจีนปลดฟ้าผ่าอีกักง พ้นผ,ผู้ว่าแบง์ชาติตั้งพานกงซึ่งดำรงตำแหน่งแทนครับสรุปข่าวสินหัวของจีนนะครับรายงานว่าคณะกรรมการถาวรประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนมีมติปลดนายอี้กังพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางจีนและก็พยายามแต่งตั้งนะครับนายพานกงซึ่งดำรงตำแหน่งแทน นายพานเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่สนับสนุนการใช้มาตรการแข็งกร้าวต่อนักเก็งกําไรในตลาดปริวัติเงินตราและก็มีบทบาทสําคัญในการปฏิรูปธนาคารของภาครัฐการคุมเข้มในตลาดสังหาริมทรัพย์และฟินเทครวมไปถึงการห้ามซื้อขายสกุลเงินคริปโตเคอเรนซี ทั้งนี้นะครับนายพาน,นีมีภารกิจในการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนรวมทั้งแก้ไขปัญหานี้จำนวนมากของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งเป็นปัจจัยท้าทายระบบธนาคารและก็เศรษฐกิจในวงกว้างของจีนสรขาร์ดอินโฟเควสตมีการรายงานมานะครับก็เป<อ>็นท<อ>ี่น่าสนใจนะครับนั้งจุดครับเพราะว่าช่วงนี้จีนเนี่ยก็พยายามที่จะเร่งฟื้นฟูนะแต่ว่าทางฝั่งของธนาคารกลางจีนนะฮะซึ่งมีผู้นํา คนก่อนหน้าก็คือนายอี้กังเนี่ยอาจจะทําอะไรที่ดูแล้วไม่ค่อยเข้าตากับรัฐบาลจีนเท่าไหร่เพราะว่าเศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวช้าเสือเกิดน,นะครับเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้ต้องถูกปลดก็เป็นได้เช่นเดียวกันจับตาดูกันต่อไปครับนักงชุนครับเป็นที่แน่นอนเล้วว่ากระทบกับสกุลงิหยวนออสเตรเลียนินยวซีแลนด์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเกิดว่ามาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจออกไวกจริงๆก็าจะได้รับอันิสงศกตรงนี้ไปด้วยนะครับสำหรับสกุลดังกล่าวขอบพระคุณครับ